มีสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมมากแฝงไปด้วยพละกําลังที่เต็มเปี่ยมสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยทีมทั้งเกมรับเกมรุกตลอด90นาทีไม่มีหมดอันฟิโรซันเชสบอกว่าผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของเขาพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเขาแสดงให้เห็นว่าเขาคือหนึ่งในกองกลางที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันแต่หลายสื่อก็วิเคราะห์มาครับว่าจริงๆแล้วอ่ะ ในหัวของมิเกลอฮเตายังเชื่อว่าตำแหน่งที่มันดีที่สุดของเดคันไรส์คือตัวรับครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะได้จิ๊กซออีกสักคน,นครับที่เข้ามาแทนที่ของเกรดชาการ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบจิตรกรสีคำเกรือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บอลิสตารานะครับกับผมจิตกรกรเสยมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับเหมือนเดิมครับเมนสเตอร์ไทยแลนด์ของเรานะครับข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e กันหน่อยนะครับหนึ่งในเรืที่น่าสนใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลครับนั่นคือการเปิดตัวมิเกลเมริโน กองกลางคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับดูิกีแชมป์ยุโรปกับทีมชาติสเปนนะฮะในศึกยูโรที่ผ่านมาซึ่งในคลิปเปิดตัวเนี่ยผมนั่งดูอยู่เนี่ยทีมงานเขาถามว่าอาช่วยให้คํานิยามตัวเองหน่อยอว่าว่าเป็นเป็นนักเตะประเภทไหนอะไรประมาณนั้นมิเกลเมโนโบ,บอกว่าเป็นฮาร์ดเวิร์กเกอร์ครับเป็นคนที่ทํางานหนักซึ่งเราดูจากผลงานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คำว่าทํางานหนักเนี่ยนะฮะมันคือการต่อยอดไปถึง การยืดหยุ่นด้วยเพราะเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากและมีความแข็งแกร่งยืนระยะได้ดีมากๆอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลครับที่อาร์เซนอลนั้นต้องการเหลือเกินว่ากันว่าอาจจะเป็นการอุดรอยรั่วหลังจากการขาดหายไปของเกรดชาก้าเมื่อสซีซั่นที่แล้ววันนี้ได้มาเจอมิเกลเมริโนโแล้วไม่อยากปล่อยให้หลุดมืออีกครั้งคราวนี้แหละครับเมื่อย้ายเข้ามาสู่ทัพปืนใหญ่แล้วความคาดหวังหรือความหลากหลายการเป็นกองกลางที่แข็งแกร่งแล้วสารพัดประโยชน์ ขาจะช่วยอาร์เซนอลได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ติดตามเรื่องราวของเขาที่นี่นะครับมีเกี่ยวเมริโนครับผมว่าภาพจำแรกๆถ้าพูดถึงกองกลางคนนี้นะครับมันก็น่าจะเกิดขึ้นในศึกยูโร2 0 2 4ที่ผ่านมานั่นแหละครับในรอบ8ทีสุดท้ายซึ่งยื้อกันไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษกำลังจะจบเกมอยู่แล้วครับปรากฏว่าเมริโนลงมาเป็นตัวสำรองแล้วเป็นคนหมุ่งประตูชัยครับให้กับสเปนน,นั้นชนะเยอรมนีเจ้าภาพ21แล้วก็กลุยทางไปจนถึงควา้าแชมป์ยุโรปได้สำเร็จ หลังจากยิงได้ประตูชัยก็กลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงเหมือนกันที่เข้ามาวิ่งอรอบมุมธงตรงนั้นน,นะครับสืบสอะกันไปมาอ๋อเป็นท่าเดียวกับที่คุณพ่อของเขาเคยทําไว้ที่สนามแห่งนี้หลังจากที่ยิงประตูดได้เมื่อปี1991เกเมิเกลเมริโนบอกว่า<ม>เหตุการณ์ตอนนั้นมันเร็วมากครับ <S <S เขายกเครดิตให้กับโคช้ชและก็ทีมงานที่ทุกคนเชื่อมัน่นทุกคนเชื่อมั่นในทีมตัวจริงและบรรดาตัวสำรองที่สามารถจะลงไปเปลี่ยนเกมได้ก็มีความมั่นใจเขาเล่าว่าจำได้ว่าลูกบอลมันพุ่งมาที่หัว ซึ่งนาทีนั้นเนี่ยคิดอย่างเดียวคือโง่ยังไงก็ได้ครับเพื่อให้บอลเข้าประตูและหลังจากที่เห็นลูกบอลมันลอยเคว้งเข้าประตูไปที่เรียบร้อยนะฮะเมริโน่ <Mer ino S 1> บอกแทบบ้าครับแล้วก็วิ่งไปแสดงความดีใจวิ่งรอบมุมธงตรงนั้นเขาบอกว่าสนามแห่งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสนามนําโชคของผมและครอบครัวคุณพ่อของผมเคยทําประตูได้ที่นี่เมื่อ3 3ปีที่แล้วผมจึงคิดว่าสนามแห่งนี้มันอาจจะเป็นสถานที่ที่พิเศษต่อครอบครัวของผมซึ่งก็พูดถึงคุณพ่อก็คืออังเคิลเมริโน่ครับที่เคยยิงประตูให้กับโอซัส ในเกมยูเอฟ่าคับเมื่อปี1991ซึ่งมาเยือนสตุตการ์ดเนี่ยแหละครับเกิดขึ้นที่สนามเดียวกันหลังจากประตูนั้นครับชื่อของเขาก็ถูกพูดถึงมากขึ้นจากที่อาจจะเป็นกองกลางที่เล่นในหลากหลายมีความแข็งแกร่งสารพัดประโยชน์แต่พอมันมีการทําประตูชัยตรงนั้นแหละครับกลายเป็นตั้งแต่เนื้อหอมขึ้นมาทันทีซึ่งในความสนใจนั้นพอเจาะลงไปนะครับ มันก็คือการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนั่นแหละครับสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงมิดฟิลด์ในยุคปัจจุบันกับระบบที่อาจจะได้รับความนิยมะนะครับ 4, 3, 3. 3ตัวตรงกลางะนะครับถ้าเราเปรียบเที่บให้มันเห็นภาพเนาะมิดฟิลด์ตัวรับก็เป็นเบอร์6นะฮะมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็อาจจะเป็นเบอร์8แล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกตัวทำเกมยืนสูงหน่อยก็จะเป็นเบอร์10เมริโนเล่นได้ทั้งหมดครับตลอดระยะเวลา6ปีที่เล่นอยู่กับเรอัลซีดาดครับเขายืนในตำแหน่งกองกลางเบอร์8เนี่ย มากสุดเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยมากสุด241นัดถัดมาคือเป็นไม่ฟิลตัวรับครับเป็นเบอร์6เนี่ยเล่นไป70็นัดและตำแหน่งตัวรุกคือเบอร์10เนี่ยเล่นไป10นัดสัดส่วนมันก็บ่งบอกครับว,ว่าถึงแม้ว่าจะเล่นได้หลากหลายตำแหน่งสารดประโยชน์แต่บทบาทที่มันชัดเจนที่เขาเล่นได้ช่ำชองที่สุดก็คือตำแหน่งเบอร์แเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับจุดเด่นที่ถูกพูดถึงก็คือนอกจากพลังงานวิ่งไม่มีหยุดแล้วเขายังสามารถสอดขึ้นไปมีส่วนร่วมในการทําประตูซึ่ง ทำให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับโดยเฉพาะในการเล่นให้กับเรอัลโซเซดาอันเฟโรซานเชสครับคนนี้เป็นอดีตผู้ช่วยโคช้ชที่โอซาซูนาซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเติบโตขึ้นมานะครับพูดถึงมิเกลเมเรโน่เนี่ยบอกว่าสมัยยังเป็นเด็กนะครับเล่นอยู่ที่โอซาซูนาเนี่ยหนึ่งอย่างที่เขาสังเกตได้ก็คือเด็กคนนี้มีสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมมากแฝงไปด้วยพลังกำลังที่เต็มเปี่ยมสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยทีมทั้งเกมรับเกมรุกตลอด90นาทีไม่มีหมด แล้วพอมามองที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอันฟโรซันเชสบอกว่าผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของเขาพัฒน,นาม,มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเขาแสดงให้เห็นว่าเขาคือหนึ่งในกองกลางที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันอีกคนที่ออกมาพูดถึงก็คือมิเกลฟานโยครับแฟนๆรุ่นเก่าๆอาจจะคุ้นชื่อกันหน่อยนะฮะเคยเป็นกัปตันทีมของโอซาซูนาเคยติดทีมชาติสเปนในยุคครั้งหนึ่งที่โอซาซูนาเคยขึ้นมาติดท็อปโฟร์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซ้ำไป ณเวลานั้นเนี่ยมิเกลเมลโนก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดาวรุ่ฟงฟานโยบอกว่านี่คือเป็นผู้เล่นที่มีความอันตรายอยู่ตลอดเวลาเขายกตัวอย่างในศึกยูโร2 0 2 4ที่ผ่านมาครับเกมที่ชนะเยอรมน,นีนั่นแหละก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นแม้ว่ามันอาจจะไม่มากนักเมโนสามารถคาดหวังได้ครับเราสามารถคาดหวังกับตัวเขาได้ว่ามีความเด็ดขาดมากพอมีความเยือกเย็นมากพอที่จะสร้างความแตกตา่าง นอกจากนั้นฟานโยยังบอกว่าเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในกองกลางที่มีความหลากหลายเล่นได้ทุกตำแหน่งในกองกลางซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อเขาและสโมสรที่มีนักเตะแบบเขาอยู่ในทีมซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็เป็นอาร์เซนอลครับที่เดินเครื่องอย่างชัดเจนล็อกเป้าหมายแล้วก็มีการเจราจารายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยลุกล่วงไปนานมากแล้วครับแต่กว่าจะมาเสด็จน้ำก็อาจจะต้องรอในเรื่องของการเจราจารเรื่องตัวเลขสุดท้ายอาร์เซนอลคว้าตัวเมริโนมาร่วมทีมได้สำเร็จครับ33.5้า 33. ล้านยูโรครับ สัญญา4ปีบวกออปชั่นอีก1ปีหลายสื่อวิเคราะห์ครับว่าการได้ตัวกองกลางชาสเปนคนนี้เข้ามาจะทําให้ความสมดุลในแดนกลางของอาร์เซนอลนั้นดูดีขึ้นหลังจากที่กรีชาก้าย้ายออกไปครับไปประสบความสำเร็จกับเรอุเกเซนคว้าแชมป์ลีกสกีกามิเกลอา้ตาพยายามหาสูตรที่มันลงตัวครับจะทําอย่างไรถึงแม้ว่าเดคันไรส์ที่ย้ายเข้ามานะครับจะสามารถ cover ได้ครับในช่วงครึ่งีส้นหลังของปีที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับว่าเดคันไรส์สามารถขยับขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์8ได้เป็น box to box ได้ แต่หลายสื่อก็วิเคราะห์มาครับว่าจริงๆแล้วอ่ะในหัวของมิเกลอาต้ายังเชื่อว่าตำแหน่งที่มันดีที่สุดของเดนคีนไรซ์คือตัวรับครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะได้จิกซออีกสักคนหนึ่งครับที่เข้ามาแทนที่ของเกรดชากาใช่ครับในช่วงซีซันที่ผ่านมาโดยเฉพาะครึ่งซีซันหลังเนี่ยแผงแดนกลางของอาร์เซนอลมันก็ไม่ได้คี้เร้นะครับไรซ์ยืนเป็นเบอร์8มีมาตินเออร์การ์ดทาเกมรุกแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นธทมัสปาเต้บ้างรวมถึงจอร์จินโยบ้างที่เข้ามาคันนอตเป็นมิดฟิลตัวรับ แต่เชื่อว่ามิเกลไอต้ายังต้องการกับเพื่อความสมดุลตรงนี้มีตัวเลือกมากขึ้นและการใช้งานที่มันยังย่งยืนมากขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรรับประกันเลยครับว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างและถ้าเรามองในอดีตที่ผ่านมานะครับประวัติอย่างทมัสปาเตหรือ mm ์จิโยก็มักจะมีอาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเขาต้องการใครสักคนหนึ่งครับที่สามารถยืนระยะได้เล่นในตำแหน่งที่มันถูกต้องและตรงสเปคแบบนี้แหละครับแข็งแกร่งดุดันขึ้นลงพลังงานมีเส้นเกมรุกในหน้าของการ วิ่งสอดขึ้นมาจากแนวรึกและสามารถช่วยเกมรับได้ด้วยมิเกลเ,เมลิโนโอตอบโจทย์ครับมาถึงตรงนี้ครับแฟนฟอาซนอลจะมีคําถามเพิ่มเติมว่าเออย้ายเข้ามาในตอนนี้มันจะต้องปรับตัวอะไรกันบ้างนะครับแต่เข้าจริงแล้วถ้าใครจำมันได้นะครับเมลิโน,โนเคยมีประสบการณ์ในสุดพิมลีกมาแล้วนะครับหรือถ้าย้อนกลับไปอีกอ่ะเขาเป็นหนึ่งในกองกลางดาวรุ่งที่ย้ายมาเล่นต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลยครับเขาย้ายมาอยู่กับรัสเซียหลอดลุนตั้งแต่ปี2016ครับ โอ้แต่ตอนนั้นเนี่ยโอ้ยากมากครับที่จะทะลุขึ้นไปเบียดเป็นตัวจริงโอกาสได้ลงเล่นเพียงแค่9นัดเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครับจึงถูกปล่อยตัวให้นิลคอสเซอ,เซอยืมมาใช้งานซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นยุคของราเฟลเบเนเตสครับคุมทีมอยู่แล้วไม่กี่เดือนถัดมาครับหลังจากที่ได้ลงเล่นอย่างสเสมอนิลคอสเซอก็ใช้ออปชั่นซื้อขาดครับในราคาเพียงแค่7ล้านยูโรในถิ่นเซนต์เจนส์พาร์คนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกใช้บริการบ,รารบ่อยครรั้งงมาาากกในนแดนลลลซึ่ตอะะยเว หนึ่งลูกการเต็มเต็มเหมือนกันครับข้าแท้จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆของราฟาเอลเบเนเตสด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วครับในการมาเล่นหลีกของอังกฤษที่มันแบบโหดดุดันนะฮะใครๆก็บอกว่ามันจะต้องใจการปรับตัวอะไรนันแน่แต่อย่างน้อยก็เคยผ่านมาแล้วเพียงแค่ว่าหลังจากนั้นครับพอมันมีข้อเสนอมาจากแรนซอลสดาดยืนเข้ามาซึ่งเป็นค่าฉดเสัญญามูลค่า12ล้านยูโรเนี่ยเขาเลยตัดสินใจกลับบ้านครับ แล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ยเขากลายเป็นตัวหลักของโซเซดาตครับแจ้งเกิดอีกครั้งเล่นได้อย่างแข็งแกรง่งยืนระยะได้อย่างยอดเยี่ยมตอบโจทย์ทุกตำแหน่งสาระัตประโยชน์มากน่ถือว่าเป็นหนึ่งในคีมสำคัญครับในเกยียรติยศคว้าแชมป์โกบาดเรเดปี2 0 1 9ซึ่งในทีมชุดนั้นนักเตะของโซเซดาตอีกหนึ่งคนก็คือมาตินโอเดกาดครับที่รออยู่ที่อาร์เซนอลเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นอาจจะเชื่อมโยงกันได้ว่าเอออ่ะอย่างน้อยก็เคยเล่นพิมพ์มุรมาแล้วอย่างน้อยก็เคยมีเเพื่่อนกา ที่เล่นใกล้ๆก,กันนะฮะอย่างมาตินเออร์การแล้วก็อยู่ในมือของโค้ชอย่างมิเกลอัยต้าที่เชื่อมือเขาที่ที่ไว้ใจเขาบางทีมันอาจจะเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวครับถ้าเรานึกภาพตามเดเกนไรส์มิเกลเมรรโนมาร์ตินเออร์การโดยมีโทมัสปาเตหรือจอร์จินโยเป็นตัวแบ็กอัพที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับผลงานในสนามนั่นแหละครับ ผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเมื่อมาถึงแล้วคุณจะได้โอกาสเลื่อนชั้นไปตัวจริงทันทีมันอาจจะต้องเบียดแย่งกันหน่อยครับเพราะช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาเราก็เห็นครับว่าอ่ะอย่างทวสปาเต้ก็ไม่ได้คีเยเรอะไรอาจจะต้องเบียดต้องแย่งกันหน่อยแต่ด้วยประสบการณ์ด้วยวัย28ปีด้วยการเก็บเกี่ยวมาทั้งระดับสโมรสรต่างประเทศความส,มสําเร็จกับสโมสรบ้านเกิดความสําเร็จกับทีมชาติและศักยภาพในตัวของเขาเนี่ยมันอาจจะผสมผสานแล้วกลมกล่อมพอดีครับ ถูกที่ถูกเวลาที่เหลือก็เหมือนเดิมครับเมื่อคุณลงสนามแล้วคุณทําได้อย่างที่หลายๆคนคาดหวังไว้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่มิเกลเมเรโน่ต้องพิสูจน์ตัวเองครับแต่เชื่อแล้วเกินว่าแฟนปืนแฮปปี้แน่ๆนะฮะอ่ะเอามาฝากแล้วกันครับเดอะกูเนอร์สนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับว่ารู้สึกอย่างไรกับนักเตะใหม่คนนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเดิมนะครับเบนสแตนท์ไทยแลนด์ครับกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร้ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ